ทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับป่าไม้ว่าตอนนี้มันเหลือแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับเล็กๆนะระดับเปิดแล้วไม่ใช่เหรอพี่ยังเปิดที่1ครับเปิดครับพูดนี่นานแล้วนะเนี่ยนะครับนานไม่พอโสดที่นานครับนั่นก็ใครเป็นข้าราชการส่วนร้อยเลยผมมันไม่ไหวพอทราบนะผมพอทราบนะเดี๋ยวก็เพราะว่าเรื่องนี้นะมันผิดนะมันพรบป่าไม้นะพรบป่าสงวนมันไม่ใช่เรื่องของสปก.เพราะว่าเรื่องสปก.เนี่ยนะเขายังไม่ได้แจกเอกสารสิทธินะถ้าตามกฎหมายใช่ไหมครับตามกฎหมายเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ผู้ครอบครองเนี่ยยังไม่ได้รับเอกสารสปก. 4.01เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับอันนี้ตามคำพิพากษาฎีกาเลยนะคำพิพากษาฎีกาที่15189/2558นะครับมันมีกรณีที่จังหวัดนครพนมตราบใดที่นะผู้ที่ครอบครองที่สปก.เนี่ยนะยังไม่ได้รับเอกสารสปก. 4.01 บริเวณนั้นยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่นะถ้ามันเคยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ครอบครองนะครับที่สปก.ที่ยังไม่ได้สปก. 4.01 เนี่ยมีความผิดนะครับบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่นะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำการแจ้งความกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคุณปารินานะทุกคนแหละครับที่เข้าไปกระทำความผิดซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมได้ไปที่ป่าไม้แล้วใช่ไหมครับที่ผู้สื่อข่าวได้ตามไปเนี่ยเพราะว่าผมต้องการที่จะให้ทางป่าไม้เนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้รักษากฎหมายเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่จะมาดำเนินคดีนะครับกับทางพนักงานสอบสวนแต่ในเมื่อทางผู้ที่รักษากฎหมายเขาไม่ทำหน้าที่เนี่ยผมก็ต้องมาทำการแจ้งความกล่าวโทษนะเพราะว่าผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่พบเห็นการกระทำความผิดแล้วนี่ผมพบเห็นที่ไหนอ่ะผมก็พบเห็นตามข่าวนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคนร้องเรียนผมนะก็พบตามข่าวนะตามข่าวผมว่าทางพนักงานสอบสวนก็คงทราบดีอยู่นะครับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสท่านก็พูดเองอ่ะว่าคุณปารีนาเนี่ยครอบครองนะครับที่เป็นสปก.ตอนนี้ก่อนที่จะเป็นที่สปก.ก็ยิ่งชัดเลยนะรัฐมนตรีธรรมนัสพูดเองยิ่งชัดเลยนะครับว่าครอบครองตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนและตอนนี้มันก็ชัดเจนอยู่ว่าก็ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่ทั้งหมดเลยนะครับอ้างไงก็อ้างไม่ขึ้นเขตที่เป็นสปก.นะครับก็ผิดแล้วก็มีการก่อสร้างบางส่วนมันล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติเห็นไหมนอกเขตสปก.ซึ่งเดี๋ยวผมมีหลักฐานที่จะมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนซึ่งเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขารับคำกล่าวโทษจากผมแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับตามกฎหมายต่อไปถ้าพบว่าผิดตามที่ผมกล่าวโทษพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องใช้ดุลพินิจแล้วแหละครับจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ต้องยืดไปทางอัยการนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับยุติธรรมต่อไปซึ่งวันนี้ผมจะเป็นคนมาเริ่มนะที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับมันชัดเจนสักทีหนึ่งเพราะมิฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยฮะผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ยังจะใครผิดใครถูกกันแน่นะและครอบครองตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับก็ไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งวันนี้แหละครับจะเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับให้มันดำเนินการนะครับให้ถูกต้องและก็ชัดเจนสักทีหนึ่งวันนี้ไม่แจ้งความใครบ้างครับก็ทุกคนเนี่ยมันไประบุไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้มันก็ต้องเริ่มจากคุณปารีนาก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีอีกเยอะเลยแล้วก็นอกจากนี้นะฮะผมก็คงจะต้องกล่าวโทษไปถึง นะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับถ้าพบแล้วว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปล่อยปละละเลยได้อย่างไรนะซึ่งเดี๋ยวผมคงจะต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนด้วยครับนะที่เข้าข่ายเป็นการละเว้นนะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือจะโดยทุจริตด้วยหรืออะไรดีเราไม่รู้ก็เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องดำเนินการไปครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอนะที่จะเป็นแผนที่อันนี้เป็นแผนที่ที่มีพิกัดเรียบร้อยเลยนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนก็ต้องไปขอต้นฉบับนะครับที่สปก.นะครับที่สปก.ทับลงไปนะครับในบริเวณที่เป็นป่าสงวนอันนี้คือแนวเขตของบริเวณที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติผมขอแต่มันมีอันนึงเห็นไหมครับอยู่นอกเขตสปก.นะครับอันนี้มันชัดเจนแล้วว่ามีการบุกรุกที่ป่าสงวนอันนี้ชัดเจนแล้วประเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ต้องลงไปนะครับประสานกับป่าไม้ไปครับเขาเผยแพร่กันอยู่นะครับล่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนเนี่ยที่คุณปารินาแกก็ยอมรับเองนะครับว่าแกครอบครองนะอันนี้ก็จะอ้างประกอบนะครับนะสปก 4-01 นะครับนะอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ทำให้ผมเชื่อเลยว่ามันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นการกระทำความผิดในส่วนนี้นะครับชัดเจนแล้วล่ะนะว่ามันอยู่ในเขตป่าสงวนนะครับแล้วก็นี่ผมนะนี่ก็จะเป็นบัตรประชาชนผมถ่ายมาให้เลย ไม่ต้องอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่จากหน่วยงานผมเนี่ยถ้าในยังผิดนะเพราะตราบใดที่มันยังเนี่ยนะฮะไม่มีการได้รับสปก 4-01 เนี่ยยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่เพราะว่าในพรบป่าสงวนแห่งชาติโดยอัตโนมัติเลยนะยังนะมันจะต้องมีได้รับเอกสารสปก 4-01 ก่อนนะคนที่ครอบครองนั่นนะตรงนั้นแหละมันจึงจะมีการเรียกว่าพ้นจากสภาพป่าสงวนแห่งชาตินะแล้วผู้ครอบครองที่ได้รับเอกสารสปก 4-01 เนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้องสมบูรณ์นะครับตอนนี้คุณปรินาเนี่ยยังนะแล้วแกเข้าไปครอบครองตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนทุกวันนี้จนถึงนาทีนี้มันก็ยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่นะครับตามข่าวเขา1,706 ไร่นะ1 งาน 50 ตารางวาใช่ไหมครับจริงๆสปก.เนี่ยจะมาพบนะครับหัวหน้าป่าไม้นะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรในอำนาจหน้าที่ของเขานะครับแล้วเราก็จะถามเขาว่าเขาอยากจะไปแจ้งความกับเราไหมในฐานะที่เขาเป็นคนดูแลกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปกับเราเนี่ยนะผมก็ต้องแจ้งความหมดนะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการทำความผิดกฎหมายป่าสงวนนะครับซึ่งทางป่าไม้ก็ดูแลอยู่นะในเมื่อไม่พบนะครับ เขาทราบจากเจ้าหน้าที่นะครับป่าไม้ว่าตอนนี้มันเหลือแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับเล็กๆนะระดับที่สามารถที่จะประสานงานคุยกันได้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องไปที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึงเลยนะครับเพื่อไปทำการแจ้งความกล่าวโทษเลยนะครับมีการกล่าวโทษใครบ้างครับก็ผู้กระทำความผิดทุกคนน่ะนะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่ต้องมีหลักฐานอะไรที่จะมาแจ้งความกล่าวโทษก็มีหลักฐานนะถ้าไม่มีหลักฐานก็คงไม่ได้หรอกอะไรบ้างคะก็มีเดี๋ยวก็ไปดูกันที่นู่นนะครับนะก็มีแผนที่นะครับก็มีแผนที่มีข้อกฎหมายนะครับนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยก็ได้เห็นแล้วล่ะนะเพราะว่าแม้แต่รัฐมนตรีธรรมนัสแกก็เป็นคนพูดเองนะครับว่ามีการบุกรุกก่อนที่จะเป็นสปก.นะแกก็พูดชัดแล้วนะคุณธรรมนัสแกเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำนะครับถ้าป่าไม้ไม่ได้ไปแจ้งความนี่ถือว่าละเว้นป่ะครับที่จริงเนี่ยผมว่ามันละเว้นมานานแล้ว นะมันละเว้นมานานแล้วนะตั้งแต่มีการเข้าไปบุกรุกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามันก็คงไปดูกันในข้อเท็จจริงนะโดยเอาข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้งนะผมว่าเดี๋ยวเราไปที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึงเลยแล้วกันนะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลย